สวัสดีครับเนื่องจากในวันนี้เป็นวันเกิดของฮีนาจังนะครับ19กุมภาพันธ์นะครับผมก็เลยมาลองทำเค้กให้ฮีนาจังดูไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็รอติดตามชมทายคลิปได้ครับรวมถึงสำหรับใครนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับการแจกของรางวัลที่เป็นเข็มกลัดฮีนานะครับก็ไปทายคลิปได้เลยอันนี้ทำมาเพื่อให้วิดีโอมันดูไม่ว่างเฉยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากตูมตามช็อปบริการสุดรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบรัวไกนิเกะเกนชินสตาร์เรลสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับผมก็ทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวก่อนเพื่อที่จะเอามามิกซ์เพื่อที่ทำส่วนผสมของตัวของเนื้อเค้กครับตอนแกะนี่คือแบบจะทำยังไงให้ไข่แดงกับไข่ขาวมันแยกออกจากกันวะแบบง่ายๆก็เลยเทแบบนิดๆพอถึงขั้นต่อไปนี่ผมก็เอาพวกแบบเครื่องส่วนผสมพวกน้ำตาลแล้วก็น้ำมันอะไรพวกนี้มาใส่รวมกันนะครับแล้วก็คนกับไข่แดงเพื่อที่จะทำให้มันมีความเป็นแบบความเข้มข้นสูงแล้วก็มีรสชาติที่หวานขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยเอาตัวของไข่ขาวเนี่ยมามิกซ์รวมกับพวกน้ำมะนาวนะครับผมแล้วก็ใส่พวกน้ำตาลเข้าไปเพิ่มเพื่อที่เวลาที่เราจะเอาไปปั่นเนี่ยมันจะได้ขึ้นรูปอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากปั่นฮะปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าให้มันจะขึ้นรูปขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไปมิกซ์รวมกับตัวของไข่แดงได้ด้วยร่อนแป้งส่วนผสมนะครับผมให้เข้าไปมิกซ์รวมกับตัวของเนื้อไข่แดงเพื่อที่มันจะได้มีความเหนียวหนึบในการเกาะตัวด้วยต้องร่อนนะฮะถ้าเกิดไม่ร่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบผงแป้งมันจะไม่ละเอียดอ่ะทีนี้ผมก็เอาตัวของทั้ง2ตัวไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงที่เอาไปมิกซ์รวมกับส่วนผสมอื่นๆนะครับกลับมารวมกันเพื่อที่จะทำเป็นตัวฐานเค้กที่เหลือก็เอาไปทอดครับอันนี้ไฟอ่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวตูดมันจะไหม้พอทำพวกทอดเสร็จเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบแวบไปทำวิปครีมมาจะเห็นไอ้ตรงชมพูนะครับผมใช้พวกสีผสมอาหารแล้วก็พวกสีจากธรรมชาติด้วยคือกะจะเอาอัญชันมาทำเป็นสีม่วงแต่สีมันไม่ติดอ่ะก็เลยช่างมันแล้วก็ใช้สีกึ่งชมพูอย่างนี้ละกันเนอะที่เหลือมันก็คือการทาเนื้อของวิปครีมครับผมแล้วก็ซ้อนชั้นของเค้กก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเค้กฮีนาจังของผมนะครับในปีนี้มันก็กึ่งเฟลแต่ว่าก็ถือว่าสำหรับผมถือว่าโอเคละกันเนอะเอาไว้ลองใหม่ปีหน้าละกันแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของเค้กที่ทำเพื่อฮีนาซังนะครับในวันนี้บอกเลยว่า ก็ไม่คอมเมนต์ละกันผมชอบครับผมชอบผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่สามารถทำเค้กชิ้นนี้ได้แล้วก็เราไปทำเปิดขายดีไหมเนี่ยก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเค้กฮีนาจังนะครับที่ทำไว้เพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในวันที่19กุมภาพันธ์นะครับผมมันจะเป็นวันเกิดของโซราสกิฮีนานะครับประธานฮีนาที่น่ารักของเรานั่นเองเค้กนี่คือเค้กที่กินได้แน่นอนครับผมบอกเลยกินมาแล้วมันก็กึ่งว่าก็พอได้อยู่หลอกตัวเองไปวันๆนะครับผมสำหรับคอนเทนต์หลักจริงๆของวันนี้นี่ก็คือจะมาแจกของนั่นเองก็คือจะเป็นเข็มกลัดฮีนานะครับผมนี่วันนี้มันจะมีเงาๆด้วยเดี๋ยวหยิบของที่อยู่ในซองมาให้ดูเป็นอย่างนี้มีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนทรายเพชรใช่ไหมเงาสวยอยู่ฮะข้างหลังเป็นเข็มกลัดนะครับเผื่อใครอยากจะติดวิธีการร่วมสนุกนี่ง่ายมากๆเลยครับผมของรางวัลมีชิ้นเดียวนะก็ถือว่ามาร่วมสนุกกันเฉยๆแหละเพราะว่าช่องเราก็ช่องเล็กก็ไม่จำเป็นต้องแจกของใหญ่ตัวอะไรเอาไว้มีคนเยอะๆเดี๋ยวแจกสัก 6,600 เพชรที่ไหน สำหรับการร่วมสนุกกิจกรรมนะครับผมก็ง่ายๆพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับอยากอวยพรที่นะหรือว่าอยากที่จะพูดคุยอะไรกับผมเนี่ยพิมพ์มาได้เลยก็
ถ้าเกิดว่าอยากจะกรุณาต่อผมมากขึ้นก็สามารถกด Subscribe ให้ด้วยก็จะดีใจมากเลยครับผมกดไลค์กดแชร์นะฮะจริงๆไม่ต้องก็ได้แต่ว่าก็พูดไปงั้นแล้วฮะเอาเป็นว่าก็ยินดีก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัดคลิปไม่ทันวันที่19นะครับผมเพิ่งมานั่งคิดได้ตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าว่าวันเกิดทีนะก็ทำเค้กดีกว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยวางแผนอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ไปตัดคลิปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข็มขัดทีนะนี่ก็เดี๋ยวถัดจากวันที่19ไป1สัปดาห์แล้วกันนะให้เขามีเวลาร่วมกิจกรรมนิดนึงอย่าลืมนะครับผมคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเงื่อนไขหลักๆก็คือพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากจะพูดอะไรกับทีนะจังอยากจะเฮดพีดีอะไรกับทีนะหรืออยากจะคุยกับผมก็ได้นะครับผมแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ